โมงเลยเนาะคนยังมาไลน์เนาะได้เคปอันนี้ป่าววะสวัสดีตอนแรกๆท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียน450ปีอยู่ฝั่งขาเดินทันหลวงเราพามาชมบรรยากาศยามแรงเบื้องรถเที่ยวทางเบื้องวิถีชีวิตคนเวียงจันทร์จุดนี้ก็จะเห็นเป็นทางวงเวียนขนาดใหญ่แล้วก็มีการตกแต่งด้วยดอกไฟสวยงามหลายท่านผู้ชมคล้ายๆเป็นน้ำตกแต่บ่แม่นน้ำเด้อฮะเป็นดอกไฟอากาศฮ้อนหลายอยู่เวียงจันทร์ตรงนี้อากาศฮ้อนหลายอยู่ประเทศไทยก็น่าจะฮ้อนเช่นเดียวกันตัวอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกันบรรยากาศยามแรงรถเที่ยวทางค่อนข้างหลายอยู่ได้ถึงว่าเป็นมื้อวันเสาร์วันพักผ่อนอากาศฮ้อนคนหลายก็จะใส่รถส่วนตัวเป็นรถเก๋งรถกระบะในการสัญจรเปิดแอร์ใส่แล้วก็ไปเราเดินทางไปบินเย็นแน่แต่ว่าใส่รถอย่างอื่นแต่ฮ้อนแล้วนี่ดังแดดกระทบใส่อื่นคิ้วถนนฮ้อนหลายแสงไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะคนมาฮัตกาอยู่เดินทางรวมกันหลายเด้มีเต็นแอโรบิกแน่มาเต้บ้านแน่มายางมาแลนหอมเดินแน่ไล่ทุกเมื่อกับโบไลอีลีแต่ว่ากับมีไล่พอสมควรคือยังจันในปี2023ครับทุกท่านบรรยากาศหลังปีใหม่ที่บุรีรัมย์นี่ก็สิเข้าฤดูฝนแล้วได้นี่ประมาณถ่ายเดือนหาเป็นต้นไปเนาะฝนจะเริ่มตกอยู่ที่ประเทศลาวเข้าฤดูฝนเข้าสู่ฤดูเห็ดไอเห็ดหน้าแล้วอยู่ข้างๆเดินทันหลวงกับสิมีสภาพแห่งซ่าท่านผู้ชมคือเมื่อก่อนสภาพแห่งศาสตร์ของลาวโมเมนแบบนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่างๆหรือว่าเห็นตัวจริงเนาะถ้าว่าเป็นคนอยู่เวียงจันทร์กับโมเมนแบบนี้เนาะนี่คือสภาพแห่งศาสตร์ลังใหม่ตามที่ชื่อได้ก็คือเพิ่นเปิดใส่วังคือว่าเปิดน้ำใสวังบดลมานี่เนาะหลายๆคนลองเดาบังว่าไพเป็นคนสร้างให้เนาะเขาเคยอ่านประวัติจะมีป้ายแนะนำเดี๋ยวพาเบิ่งเด้อตอนนี้ลองคิดลองเดาไว้ก่อนว่าไพเป็นคนสร้างให้สภาแห่งศาลหลังนี่นะนี่เนาะออกแบบได้สวยงามข้างในนี่เคยเห็นในรูปที่ก็จะวางแสดงโซ่ตอนอยู่ด้านหน้านะตอนที่กำลังก่อสร้างกันคือโอ้ข้างในมีความกว้างใหญ่รูหราสวยงามหลายเอาไปเบิ่งภาพไปเบิ่งประวัติก่อนภาพไปเบิ่งอันศิลาจารึกบ่เชื่อได้เนาะว่าใครเป็นคนสร้างนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ด้านหน้านี่เองคนก็มาออกกำลังกายปกติอันนี้มันเดินทันหลวงนี่ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาออกกำลังกายได้อยู่ติดกับสภาแห่งศาลนี่เลยสภาแห่งศาลลาวมาเบิ่งมาเบิ่งเดาได้หรือเปล่า
เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศลาวนี่แหละนี่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีแผ่นศิลาจารึกอันหนึ่งนะที่คนเขียนไว้นี่นี่นี่ลองเบิ่งเอาเองเนาะหอสภาแห่งชาติของขวัญจากพรรครัฐและประชาชนเวียดนามปี2021ปี2021วังบ่ร่นสร้างได้ยิ่งใหญ่สวยงามมูลค่านี่บ่ฮู้เนาะแต่ว่าคือสิหลายตื่ออยู่เนาะสภาแห่งชาติลาวหลังใหม่อยู่ข้างๆเดินทันหลวงกับสินี่ทันหลวงเนาะท่านผู้ชมทันหลวงยังจันมิ่งขวัญของชาวลาวนักท่องเที่ยวส่วนหลายก็จะมาตอนเม็ดเว้นเนาะเข้ามาชมสถานที่นี่แต่ว่าตอนนี้19โมงกว่าแล้วเจ้าเมื่อวันแล้วทางด้านนั้นมีเสียงเพลงมาแล้วก็เจ้าเต้นแอโรบิกแต่ว่าเราอาจจะบริไปจุดนั้นนะฮัดกายแล้วก็สิพามาอย่างตลาดขายอาหารปรุงสุกมากับครอบครัวเนาะแค่นี้ค่อนข้างว่าคึกคืนเนาะสมัยที่เฮาเคยอยู่ต่างแขวงอะนะบ่ได้มาอยู่เวียงจันทน์เนาะกลายมาแถวนี้รู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มาอยู่แถวนี้ประจำแล้วชินละชินกับสภาพแวดล้อมนะเธอปกตินี่ปกติของเวียงจันทน์นี่นะไปเบิ่งรถดีเด้อขามทางเด้อรถมาแถวนี้ห่านขายเครื่องขายยังไรขายเครื่องใส่ขายหน้ากากโทรศัพท์เนาะเสื้อผ้าก็มีหันคาเฟ่อยู่ข้างนั้นนะนี่เท็กซัส DQ ไม่เสือในงานนี้เออสำหรับใครก็ดีเจ้าง่ามเลยเนี่ยตัวเท่าไหร่บอยอ๋อคนละห่านนะเทปอันนี้ก็ได้เราไปเลยแค่นี้ขายขนมขายน้ำแนะนำก็ไปบนข้างหน้าอันวะนี่ก็จะขูดยังไงขูดยังไปเบิ่งบ่ระวังรถเด้อโมแมนที่เขาเจ้าเก็บอีหยังดีใส่ดีใส่เห็นปะน้ำปะเขาเจ้าผสมเขาเจ้าผสมพี่ก้าน้ำเต้าหู้ครับ
ตะหูเย็นเดี๋ยวแสดงมาเกี่ยงแล้วกินได้บ่เกินแล้วดิแล้วกินกินพิซซ่าบ่กินไว้เดี๋ยวจะได้ก่อน6,000บาท7,000 6,000 เขตเทเมซอนอยู่ในกาคนนิยมมากินขนาดเลยรถนี่ตรงเที่ยวนั่นเองพี่กีดีสั่งเลยเรียกลงนะเมนูน้ำปั่นเมนูน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นน้ำมะเขือ12,000บาทมะฮุง 15,000 แพงกันไปตามระดับเนาะอีกตามสนิดทุเรียนก็มีทุเรียนนี่30ร้านนั้นห่อในน้ำปั่นขายดีเลยคนมารอคิวหาสื่อเต็มเลยบรรยากาศอีกมุมหนึ่งอยู่ฝั่งทางเบื้องคาเฟ่อเมซอนนะสื่อว่ากรมมันขามกับตลาดขายอาหารโมงเลยเนาะคนยังมาไล่เนาะได้เคปอันนี้ป่าววะเคปฮะอ๋อวะ